กลับมาในช่วงนี้นะคะเราจะไปดูการวิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราว Brexit กันนะคะกับคุณกฤษกรและแขกรับเชิญพิเศษค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะค่ะต้องขอบคุณคุณสุตาแล้วก็คุณตะวันรุ่งนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษนะคะในช่วงของรายการปรากฏการณ์ข่าวจริงในภาคค่ำซึ่งเราจะมาคุยกับแขกรับเชิญถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผลโหวตของประชามติของอังกฤษออกมาว่าจะให้ออกจากสหภาพยุโรปนะคะแขกพิเศษของเราในวันนี้เนี่ยก็คือคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะคะซึ่งตอนนี้อยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็คงต้องถามเลยนะคะว่าการทำประชามติของอังกฤษที่ออกมาแล้วเนี่ยหลายคนใช้คำว่าเนกาทีฟเซอร์ไพรส์คุณไพบูลย์มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงคะก็ถือว่าผิดคาดนะครับผิดคาดค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดทุนส่วนใหญ่คาดว่านะครับว่าอังกฤษน่าจะเลือกที่จะอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปนะฮะจะเห็นว่าราคาหุ้นก็ดีราคาสินทรัพย์ต่างๆก็ดีเนี่ยปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่พอตั้งแต่เช้านี้เนี่ยฮะพอเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นการเทขายค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเอเชียเราเนี่ยก็จะมีตลาดหุ้นอย่างญี่ปุ่นซึ่งลดลงไปเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น negative surprise เพราะว่าทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าจะเกิดขึ้นครับค่ะแต่ว่ากระแสตอนนี้ก็เริ่มมีคนพูดกันว่าอาจจะมีอีกหลายประเทศที่จะเดินรอยตามอังกฤษหรือบางคนใช้คำว่าโดมิโนนะคะว่าอาจจะออกจากยุโรปด้วยตรงนี้ประเมินยังไงอะคะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอะคะอันนี้ก็อยู่ที่ว่า impact ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงผมคิดว่าประเทศอื่นๆเนี่ยข้อดีก็คือว่าสามารถที่จะรอดูได้นะครับว่าผลกระทบที่จะตามมาที่เกิดขึ้นกับประเทศอังกฤษเลยอะซึ่งเป็นประเทศขนาดใหญ่อันดับ2ของยุโรปเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะยังไงนะครับแล้วก็มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าไอ้ประเด็นนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นที่จะทำให้สหภาพยุโรปเนี่ยอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกข้อแรกคือเขาคงอยากที่จะเจรจาเพราะเวลาที่อังกฤษจะออกเนี่ยก็มีแต่ความจำเป็นต้องเจรจาเรื่องข้อตกลงใหม่ๆเรื่องการค้าการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าสหภาพยุโรปเนี่ยจริงๆก็คงอยากเจรจาให้มันราบรื่นแล้วก็ยังเฟเวอร์อังกฤษต่อเพราะอังกฤษเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่แต่ขณะเดียวกันถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยประเทศอื่นๆที่เขาจ้องอยู่เนี่ยก็เห็นอย่างนั้นก็บอกเอ้ยอย่างนี้ออกบ้างดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความจำเป็นที่สหภาพยุโรปอาจจะต้องใช้มาตรการแข็งบางอย่างที่ไม่ให้การเจรจาเนี่ยมันไปยอมทางอังกฤษมากเกินไปแต่ตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะพยายามปรามประเทศอื่นๆด้วยนะว่าอย่าเรียนแบบนะครับฉะนั้นผมคิดว่าในช่วงสั้นๆนี้คงไม่มีนะครับเพราะประเทศอื่นๆเนี่ยอาจจะรอดูผลระยะกลางนิดๆนะครับว่าถ้าเกิดดูแล้วไม่มีอะไรเลยนะก็อาจจะออกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยมีผลค่อนข้างมากในแง่ทางเชิงลบเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ประเทศอื่นไม่ออกค่ะถ้ามองในหลังจากนี้เนี่ยขั้นตอนที่อังกฤษจะออกจากยุโรปจริงๆเนี่ยมันอาจจะยังมีอีกหลายขั้นตอนนะคะแต่ว่าเราเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วในกับตลาดทุนแล้วก็ตลาดเงินทั่วโลกนะคะตรงนี้เนี่ยคุณไพบูลย์เนี่ยประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปยังไงคะผมคิดว่าความไม่แน่นอนเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคือขั้นตอนจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วประชามติไม่มีผลทางกฎหมายเลยนะฮะเป็นแค่เสียงสะท้อนประชาชนว่าอยากจะออกเนี่ยนะครับขั้นตอนจากนี้เนี่ยก็จะให้รัฐบาลอังกฤษเนี่ยเป็นคนยื่นโนติสเนี่ยนะครับเขาที่เรียกว่าทริกเกอร์ไอ้มาตรา50เนี่ยของลิสบอนทรีตี้นะครับคือกฎหมายของเขาเนี่ยถ้าจะออกจาก EU ก็ต้องไปยื่นให้กับทาง European Council ซึ่งขั้นตอนนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับอันนั้นจะเป็นการนับหนึ่งแล้วคุณแคมเมอรอนวันนี้ที่ประกาศลาออกแล้วก็พูดชัดเจนเลยว่าจะให้รัฐบาลใหม่หรือนายกคนใหม่เนี่ยเป็นคนไปยื่นเป็นคนทริกเกอร์มาตรา50แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นฉะนั้นเนี่ยกว่าที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็กินเวลาผมคิดว่า 4-5 เดือนกว่าที่จะได้นายกคนใหม่ฉะนั้นเนี่ยนับ1คงจะต้องนับ1ประมาณสัก 4-5 เดือนจากนี้หลังจากนั้นมีเวลาประมาณ2ปีอย่างน้อยๆให้โอกาสเจรจากัน2ปีแล้วความที่อังกฤษเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆผมคิดว่าต้องใช้เวลาเกินนั้นฉะนั้นไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยมันจะยังสูงอยู่นั่นสิคะนะครับเป็นกินเวลาหลายเดือนหลายปีเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าตลาดทุนมันจะรีแอคเร็วนะครับเฉพาะประเทศหรือทวีปยุโรปเองที่ได้รับผลกระทบเต็มๆเนี่ยตรงๆเลยเนี่ยคงจะได้มีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างนานแต่อย่างประเทศอย่างไทยหรือประเทศในเอเชียประเทศอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบที่จะเข้ามาเนี่ยคงจะไม่นานนะเพราะว่าพอฝุ่นมันหายตลบแล้วผมคิดฝุ่นมันน่าที่จะตลบนานเพราะมันเริ่มพอจะเห็นแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องของยุโรปเขา
ตราบใดที่ถ้า 2-3 ปีนี้เนี่ยอังกฤษก็ยังไม่ได้เสียสมาชิกภาพไปก็แสดงว่าการค้าการขายยังทำได้เหมือนเดิมอยู่นะครับก็จะมีในเรื่องของบางเรื่องเท่านั้นเองว่าการเจรจาจะเป็นยังไงฉะนั้นกว่าที่อังกฤษจะออกจากยุโรปเลยเนี่ยมันก็ใช้เวลาอาจจะไปถึงปี2019ซึ่งก็มีเวลานานให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆเตรียมรับการตรงนี้ได้ฉะนั้นผมคิดว่าผลกระทบเนี่ยพอทุกคนเห็นภาพตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงจะไม่กินเวลามากค่ะแต่โอเคอาจจะใช้เวลา2ปีหรือว่านานกว่านั้นกว่าที่จะผ่านคณะมนตรีของยุโรปหรือว่ารัฐสภาของยุโรปก็ตามแต่ช่วงสั้นๆเนี่ยค่ะเศรษฐกิจโลกตลาดทุนตลาดเงินน้ำมันทองอันนี้ถ้าเราลงเป็นในรายกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นง่ายๆเลยค่าเงินบาทวันนี้เนี่ยก็บ้านเราแกว่งตัวเหมือนกันแต่ว่าอาจจะลดลงเอาลดอ่อนค่าลงเล็กน้อยตรงนี้มันจะพอบอกอะไรได้ไหมคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากค่าเงินบาทจากนี้ไปถ้ามองว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะผันผวนแค่ไหนคะคือค่าเงินบาทผมคิดว่าคงจะผันผวนน้อยนะฮะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราไม่ได้ค้าขายกับอังกฤษมากนักนะเราส่งออกไปอังกฤษเนี่ยเทียบเท่าไม่ถึง 2% ของการส่งออกทั้งหมดของเราถือว่าน้อยนะครับอาจจะมีนักท่องเที่ยวอังกฤษที่เข้ามาเที่ยวบ้านเราเยอะอาจจะเป็นอันดับ7หรืออันดับ8แต่เขาใช้จ่ายเป็นอันดับ3นะแต่จริงๆแล้วปริมาณการใช้จ่ายของเขาประมาณสัก 5% ของการใช้จ่ายทั้งหมดของนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ถือว่าสูงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผลโดยตรงก็มีไม่มากก็จะเห็นว่าค่าเงินของเราเองก็เลยไม่ได้กระทบกระเทือนมากนักในวันนี้นะครับอาจจะอ่อนลงไปบ้างก็เพราะว่าค่าเงินดอลลาร์มันแข็งคือช่วงที่เกิดความไม่ปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยเงินก็มักจะไหลเข้าไปสู่สกุลเงิน2อันที่มองแล้วนี่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือเงินสกุลดอลลาร์อเมริกันเนี่ยนะครับกับเงินสกุลเยนของญี่ปุ่นเขาก็จะเข้าอย่างนี้วันนี้เยนก็แข็งขึ้นตลาดหุ้นก็เลยร่วงลงไปนะฮะผมคิดว่าเงินบาทไอ้ฝุ่นตรงนั้นอาจจะหายตลบแป๊บเดียวนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันรีแอคเร็วพอรีแอคเร็วเนี่ยมันก็จะหายเร็วผมคิดว่าค่าเงินบาทไม่น่าที่จะผันผวนมากนักนะฮะอาจจะมีการอ่อนค่าได้อีกบ้างแต่คงไม่มากนักเท่าไหร่ค่ะกลับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ลงไปประมาณ 1.62 จุดแต่เทียบกับตลาดต่างประเทศญี่ปุ่นลงแรงฮ่องกงลงแรงตรงนี้เนี่ยแต่ว่า market cap บ้านเราหายไปประมาณ 2.2 แสนล้านบาทตรงนี้มันจะเป็นสัญญาณบ่งชี้อะไรในแง่ปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นบ้านเราได้บ้างหรือว่าคุณไพบูลย์มองว่าโอกาสที่มันจะลงต่อเนี่ยได้ถึงสักประมาณเท่าไหร่คือจริงๆตอนนี้ถ้ามองเข้าไปดูลึกๆเนี่ยที่ลงเยอะๆจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานครับและสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าราคาพลังงานเนี่ยหรือราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่ดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยราคาน้ำมันจะลงเพราะราคาน้ำมันเนี่ยเป็นราคาที่ตั้งราคากันด้วยเงินสกุลดอลลาร์ถ้าช่วงไหนดอลลาร์แข็งเนี่ยราคาก็จะอ่อนนะครับแล้วเรามีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเยอะนะครับรวมเนี่ยรวมปิโตรเคมีรวมไปด้วยประมาณสัก 20% ของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันก็เลยมีผลกระทบค่อนข้างเยอะมันก็เลยเห็นแต่ถ้าไปดูหุ้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำมันนะจริงๆปรับตัวลงก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับจากนี้ไปถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มตลาดหุ้นอาจจะปรับลงได้อีกนะเพราะผมคิดว่าตลาดหุ้นคงไม่ได้หายตกใจเร็วนะอาจจะสักอีกระยะหนึ่งเนี่ยแต่คงไม่มากดาวไซด์ตลาดหุ้นไทยมีไม่เยอะนอกจากหุ้นน้ำมันนะฮะหุ้นอื่นๆนี้คงไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะถ้าเราเป็นราคาทองคำราคาที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่ทุกคนมองว่าตอนนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วก็มีการวิ่งเข้าหากันเยอะมากวันนี้ก็ราคาผันผวนก็จริงแล้วแต่ปรับขึ้นเยอะพอสมควรก็ทองคำความที่ปีนี้ขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วนะฮะคือทองคำปีนี้เนี่ยก็ขึ้นมาเยอะช่วงนี้เนี่ยเงินก็ยังไหลเข้าทองคำอยู่แต่ผมว่าอัพไซด์อาจจะไปได้ไม่มากถ้ามองเป็นราคาของฝรั่งที่ก็ดูกันเนี่ยนะตอนนี้มันอยู่1,270เหรียญเนี่ยนะครับผมคิดน่าจะขึ้นไปได้สักประมาณ 1,320 นะฮะไม่น่าจะเกินนั้นก็คือยังมีรูมขึ้นได้อีกสัก 4-5% แต่ไม่ได้มากเท่าไหร่ในช่วงที่ยังเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดฝุ่นมันเลิกหายตลบแล้วเนี่ยก็คงจะไหลออกมากลับเข้ามาครับอ๋อโอเคค่ะก็คงจะมาถึงช่วงคำถามสุดท้ายนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในตลาดโลกเองเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะอยากให้คุณไพบูลย์เนี่ยแนะนำนักลงทุนว่าในช่วงสั้นนี้ที่เรามองว่าผลกระทบตรงนี้เนี่ยมันช่วงสั้นจริงๆเนี่ยนักลงทุนควรจะตั้งรับอย่างไรผมคิดถ้าเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าหุ้นก็มีราคาที่น่าสนใจหลายๆบริษัทนะฮะโดยเฉพาะบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคต่างประเทศนะเช่นหุ้นของกลุ่มสื่อสารหรือกลุ่มอะไรเนี่ยผมคิดมีความน่าสนใจมากนะครับก็เลือกเอาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับในประเทศและเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลที่สูงนะตรงนี้ผมคิดว่าก็จะปลอดภัยตลาดหุ้นผมมองว่าอาจจะลงได้อีกสัก1,380อะไรอย่างนี้เนี่ยครับแต่ไม่ได้มากเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็มีความปลอดภัยสูงขึ้นนะครับนอกเสียจากว่าเหตุการณ์ในอังกฤษมันจะลามปามไปเป็นเหตุการณ์ยุโรปคริสิสอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคงไม่ใช่ไม่เกิดอย่างที่ผมบอกคือประเทศอื่นๆคงไม่ได้รีบร้อนที่จะหนีออกจาก
EU สักเท่าไหร่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณไพบูลย์ที่มาวิเคราะห์ผลกระทบแล้วก็รวมถึงการเตรียมรับมือนะคะกรณีที่อังกฤษจอกจากยุโรปแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนในทุกตลาดนะคะต้องขอขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบคุณครับค่ะก็ต้องบอกว่านะคะว่าแม้ประชามติของอังกฤษที่จะให้ออกจากยุโรปแล้วก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีขั้นตอนหลายอย่างที่ทางอังกฤษจะต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการเห็นชอบจากรัฐสภานะคะของยุโรปรวมถึงคณะมนตรีของยุโรปด้วยแล้วก็รวมถึงการต้องเจรจาในแง่มุมในพันธะผูกพันกับกรณีที่ทำไว้กับ EU ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองกันแล้วว่าคงยังต้องใช้เวลาอีกประมาณไม่น้อยกว่า2ปีนะคะตรงนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นในช่วงของพิเศษของรายการตอนนี้ค่ะขอบคุณคุณกฤษกรค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมข่าวด้วยกันต่อค่ะ